ความประทับใจของหนูคงอยู่ทุกไลฟ์แหละแต่ที่สุดก็คือปีใหม่เพราะว่าพี่ปันกับพี่จันนิดประกาศแต่งงานกันสุดยอดมากค่ะแล้วก็บอกว่าชอบวันสงกรานต์ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่า BNK48 รักษาความเป็นไทยอย่าบอกให้ใครรู้ว่าเรารู้สึกต่อกันเช่นไรปันๆๆไม่คิดถึงวันนี้ประกาศแต่งงานเหรอผมจะไม่ชงอ่ะครับผมจะไม่ชงคุณแม่ผมไม่เคยแถลงอะไรคุณแม่ผมไม่เคยโทษฮะโทษฮะมีคนกระซิบมาผมไม่ได้ตั้งใจใครใครนะครับตาบูเดสตาบูเดสอย่าบอกให้ใครรู้ว่าเรารู้สึกต่อกันเช่นไรพี่แคนครับพูดกับคุณลูกคนนี้ว่าแต่งงงแต่งงานกันต้องชี้แจงนะคะจริงๆมันมาแล้วนะคะนะตั้งแต่สิ้นปีพอดีค่ะปีใหม่พูดเองด้วยประกาศเองเป็นไงบ้างคะสองคนพอใจกับผลงานหรือไม่อธิบายผลงานตัวเองที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยเดือนตอนที่เริ่มแต่งงานตอนที่เริ่มแต่งงานหันไปทำไมปันถึงเลือกเจนิสจ๊ะก็แค่อยากจับตาก็แค่อยากจับตาฉันนั้นมานั้นนะอย่าเพิ่งรีบไปเลยนั้นนะใจฉันยังไม่
บว่าออดอ้อนคอเคลียสุดสัปดาห์วันเกิดนะครับ